อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนหนาวจะหนาวก็หนาวจริงนะโอ้ยลมหนาวอากาศแบบนี้มันต้องกินอะไรหม้อร้อนๆซุกกี้อะไรเงี้ยซุกกี้อีกแล้วของโปรดนะอย่าว่ากันดูอากาศบ้านเลยอุ้ยหนาวไปกินซุกกี้กันดีกว่ากล้องเราไม่ต้องดูอะไรโฟกัสที่หม้ออย่างเดียววันนี้โฟกัสที่หม้อเอาเปิดไฟหน่อยมืดๆนี่แจ่มไหมล่ะเดือดพร่านๆเลยใส่ลงไปไข่ไข่สองใบเลยวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์ที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่12ใส่ลงไป2ใบส่งเคเว่นเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่าดูผมเผาก็ยังเปียกอยู่เลยเนี่ยผมเนี่ยยังไม่แห้งเลยแต่ว่าขอกินก่อนแล้วกันตอนนี้จะ9โมงเช้าแล้วบอกแล้วว่ามันหิวไม่ต้องไปโฟกัสที่อะไรโฟกัสที่หม้อเราอย่างเดียวหม้อเราเนี่ยหันทางนี้หน่อยให้มันกึ่งกลางจะดูหม้อเราไว้เพราะเราจะกินซุกี้วันนั้นก็กินไปรอบนึงนะแต่กินกับเควินแล้วก็สามีแต่วันนี้กินคนเดียวขอบอกไม่เผื่อแผ่ใครด้วยกินคนเดียวเพราะว่าไม่มีเพื่อนกินน้อยไม่อยู่ใส่หอมด้วยใส่หอมไปเนี่ยหอมไปเรื่อยอ่ะนี่ใส่ลงไปซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้กินมันจะเน่าใส่ลงไปมันเข้ากันหรือเปล่ามั้ยเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้เข้าไม่เข้าฉันก็ใส่ลงไปผักไม่ไรเรากินได้หมดเราไม่ซีเรียสไข่สุกหรือยังอะผักฉันมันก็จะเน่าถ้าฉันไม่กินมันก็จะเน่าผักกาดขาวไม่มีไอ้นี่น่ะไม่มีผักบุ้งอ่ะใส่ผักลงไปก่อนผักนี่ฉีกเอาเหมือน MK เลย MK เขาก็ให้มาแผ่นๆอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ไม่นั่งฉีกเอานี่ก็ฉีกเอามือล้างนะล้างไม่ล้างก็กินคนเดียวแล้ววะงานนี้มีใครกินด้วยนี่ผักอะไรไม่รู้อันเนี้ยใส่ลงไปชอบกินมีวุ้นเส้นด้วยนะมีวุ้นเส้นด้วยกินหมดเปล่าวันเนี้ยใส่ผักซะเยอะเชียวกินหมดวันนี้จะกินมาราธอนน้ำจิ้มก็หมดด้วยอีน้ำจิ้มหวานน่ะหมดน้ำจิ้มพันท้ายนั่นแหละมันมีแบบเต้าเจี้ยวกับแบบหวานใช่มั้ยเอา2อย่างผสมกันไอ้น้ำนี่ก็ไม่มีอะไรมากน้ำซุปเนี่ยใส่คะนอไปหน่อยนึงแล้วก็หั่นหัวไชเท้าไปนิดนึงแค่นั้นแหละไม่ได้ใส่กระดูกหมูไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นเขาบอกว่าอร่อยที่น้ำจิ้มล้วนๆไข่ฉันเป็นไงไข่มันก็ต้องคนนะนะไข่เขาบอกคนไข่แล้วอ๋อแพทไม่ได้ตีเอาเส้นผมแพทไม่ได้ตีไข่ก่อนใส่มันต้องตีไข่ใช่ไหมเอาคนเถอะมันไม่คาวหรอกใส่ไปโรดใส่แก๊สจะหมดมันอ่อนมวบมวบพวบพวบพวบลงเลยเนี่ยแก๊สก็จะหมดเดี๋ยวเราเปลี่ยนแก๊สใหม่ก่อนเดี๋ยวแก๊สถังนี้เราจะเอาไว้เติมเวลามันใกล้ๆหมดอ่ะปิดไว้สิปิด แก๊สก็จะหมดเปิดแก๊สใหม่โอเคแจ่มแจ่มแจ่มใส่ลงไปผักแล้วก็ปลาหมึกเรามันเหลือแต่ที่กินแต่คราวที่แล้วแหละใส่ลงไปปลาหมึกวันนี้ไม่ได้ใส่ไก่นะใส่กุ้งหอยปลาหมึกแค่นั้นแหละอันนี้หอยใส่ลงไปหอยเราจะกินแบบใส่กุ้งไป2ตัวกุ้งใส่ลงไปอย่าไปสนใจมันไม่คาวหรอกใส่ลงไปด้วยจิ้มลงไปให้มันโดนน้ำหน่อยให้มันโดนน้ำนิดนึงน้ำลายแตกข้าวโพดอ่อนลืมข้าวโพดอ่อนแหมใส่ใหญ่เลยข้าวโพด
ีบเป็นไซส์ในกระป๋องเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เปิดก่อนกินก็โคตรอ่อนต้องเอาสดๆเนาะหักจากสวนเลยที่นี่ไม่มีหรอกมีแต่ส่งมาจากเมืองไทยในกระป๋องกินในกระป๋องโคตรเขาจะมีไซส์ให้เลือกแค่จะซื้อไซส์ใหญ่ไซส์เล็กซื้อมาอ่ะข้าวโพดอ่อนได้ข้าวโพดอ่อนฉันใส่ข้าวโพดอ่อนด้วยจะอร่อยกินข้าวโพดอ่อนกรุบกรุบกรุบเฝ้าหม้อให้แพทหน่อยข้าวโพดอ่อนใส่ลงไปนี่แหละหยุดเด้งสักทีดิไหลน้ำมันใส่ลงไปนี่คนเดี๋ยวเราก็จะเบาไฟถ้ามันได้ที่แล้วเราก็จะเบาไฟกุ้งฉันเป็นไงกุ้งนี่อย่าให้มันสุกมากนะสุกแล้วแหละสุกมากแล้วมันจะหดเหลือตัว2สลึงออกมาก่อนมันจะสุกเกินอื่นไม่เป็นไรเดือดท่านๆเลยแค่นี้พอแล้วปิดไฟเพราะเราจะเอากระปุกนี้ใส่มันก็ยังไหลอยู่ดีนะเพราะจะใช้มันหมดไงเพื่อนตกใจเพื่อนตกใจแค่มองไม่เห็นรูไงยัดไม่ตรงรูโทษทีทำให้ตกใจขวัญเสียหมดเลยชิมก่อนหม้อนี้ไม่ต้องใช้ช้อนอะไรมากใช้ช้อนเรานี่แหละเรากินคนเดียวร้อนอ่ะเบาไฟหน่อยได้ไหมร้อนร้อนกินโลดโอ้ดูดิดูสักก่อนอากาศอย่างเงี้ยนะอากาศอย่างเงี้ยนะมันต้องกินแบบนี้อากาศหนาวๆเนี่ยซดน้ำร้อนๆกินกับผักแล้วทำไมไม่มีอะไรมาใส่น้ำซุปเลยวะมีอะไรมาใส่น้ำซุปไหมนี่แหละช้อนนี่แหละตักโหลดกินข้าวคนเดียวอยู่บ้านสบายใจชอบมีใครมาแย่งเนาะสามีกับลูกไม่อยู่มีคนแย่งสบาย มีคนมาแย่งฉันโอ้ร้อนอ่ะลวกปากอ่ะสิลวกปากนะคะท่านผู้ชมมันร้อนนะครับแล้วก็เราก็ใส่ลงไปโอ้น้ำจิ้มเดี๋ยวดูน้ำจิ้มก็พันท้ายนี่แหละน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเนี่ยไอ้น้ำจิ้มหวานมันหมดใส่ไปไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มหรอกแค่ว่ามันอร่อยอยู่แล้วมันรสจัดอยู่แล้วอ่ะว่าจะใส่กระเทียมใส่พริกใส่อะไรไม่ใส่ดีกว่าเอาแบบนี้ง่ายๆสบายกันเองเราก็จะจิ้มอย่างนี้จิ้มแล้วก็เปิบเปล่ากับร้อนโหลวกปากกูแน่ปากพองแน่งานนี้เพดานระเบิดฟินอร่อยสุขสันต์วันหยุดพรุ่งนี้ไปทำงานเมื่อวานไปทำงานวันนี้หยุดพรุ่งนี้ไปทำงานน้ำจิ้มพันท้ายเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะถ้าเรากินไม่เผ็ดเราก็เลือกเอาแบบไม่เผ็ดแบบอีกสูตรกวางตุ้งอันนี้มันสูตรเต้าเจี้ยวมั้งมี2สูตรเอามากินมาผสมกันอร่อยนี่ปลาหมึกจิ้มไปงี้มันลวกปากทั้งเดี๋ยวแกะกุ้งข้าวโพดจิ้มไป
ฟินมากอันนี้ไข่ตีไม่แตกจิ้มแม่งเลยหอยไปไหนแล้วหอยเดี๋ยวมันจะหดเหลือตัวเล็กนิดเดียวนะหอยคนไม่ได้หอยอยู่ไหนหอยฉันอยู่ไหนนี่หอยหอยหอยอะไรนะหอยสวิตเซอร์แลนด์กินหอยสวิตเซอร์แลนด์ซะเลยเปล่าร้อนลวกปากเดี๋ยวเพดานพังเพดานนี่กินของร้อนนี่เพดานปากให้ลอกหมดเลยปิดไฟก่อนปิดไฟเพราะอะไรวะเดี๋ยวถ้ามันเดือดไปเรากินไม่ทันเลยนะผักมันจะเละหมดไม่อร่อยแล้วงั้นเดี๋ยวค่อยเปิดไฟเอาแพทชอบกินซุกกี้แพทชอบกินอย่างเงี้ยจิ้มจิ้มสุดยอดข้าวโพดอ่อนกับซุกกี้นี่มันเข้ากันเวลาทำซุกกี้หม้อไฟแล้วอย่าลืมซื้อมาเด้อข้าวโพดอ่อนเนี่ยมันเข้ากันมากปลาหมึกมึกหน่อยมึกหน่อยครับผักชอบกินซุกกี้ชอบกินอย่างนี้ไม่ค่อยชอบซดน้ำเท่าไหร่แต่ร้อนผักร้อนสุดยอดความอร่อยฟินคนเดียวฟินคนเดียวน้อยไม่อยู่ตั้ง2เดือนกลับมาเดือนหน้าเกือบสิ้นเดือนหน้านึงมั้งแพ็คก็เลยเหงาอยู่กับบ้านกลับมาก็ไม่รู้จะได้เจอกันบ่อยหรือแค่ไหนเพราะว่าเขาก็ย้ายบ้านแล้วน้อยเขาก็ย้ายบ้านไปอยู่นู่นแล้วขับรถประมาณชั่วโมงนึงอะแพทถ้าแพทไปหาไปกลับ2ชั่วโมงอยู่วอนัทคริกมีใครอยู่แถวนั้นบ้างมีใครอยู่แถววอนัทคลิปบ้างเพื่อนแพทใน YouTube อ่ะที่ดูอ่ะคนในอเมริกาก็ดูแพทเยอะนะเพื่อนในอเมริกาเพราะว่า YouTube เขาก็จะบอกว่าคนที่ไหนที่ไหนดูบ้างไงแพทก็เข้าไปดูคนเพื่อนๆคนไทยในอเมริกาก็ดูแพทเยอะมีใครอยู่แถววานัทคลิกบ้างจะได้เป็นเพื่อนน้อยได้บ้างหาเพื่อนน้อยๆกลัวเพื่อนเหงานี่ผักปลาหมึกมันร้อนเลยยังไม่ได้แกะกุ้งเลยกุ้งอยู่ในถ้วยเนี่ยนี่กุ้งนี่ปลาหมึกกินปลาหมึกกับผักก่อนกุ้งยังไม่ได้แกะเดี๋ยวจะแกะกุ้งให้ดูจิ้มน้ำจิ้มเยิ้มๆนะนี่น้ำจิ้มเยิ้มๆเลยจิ้มแบบนี้เยิ้มมีใครอยู่แถววานัทคลิกหรือใครเคียงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะจะได้เป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เหงา
ชอบกินข้าวโพดอ่อนขอข้าวโพดอ่อนอีกหน่อยควันตุยๆเลยควันอ่ะสุดยอดอ่ะกินเงี้ยหายหนาวเลยอยากกินไก่นึ่งเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะออกไปซื้อไก่บ้านอ่ะไก่ไทยไก่บ้านอ่ะเอามันนึ่งเอามานึ่งจิ้มน้ำจิ้มกินพรุ่งนี้กับสามีพรุ่งนี้แพทไปทำงานตอนเย็นเนี่ยนี่กุ้งเนี่ยต้มสุกมากแล้วมันจะหดเหลือตัว2สลึงจากตัว5บาทเหลือตัว2สลึงเลยมันหดกินลงไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินเป่ากันร้อนสุกกำลังดีอ่ะเนื้อหวานจ่อยอ่ะกุ้งยี่ห้อนี้อร่อยมากถุงอยู่ไหนไม่รู้จำยี่ห้อได้ไหมเนี่ยถุงก็ทิ้งไปแล้วอ่ะจะจำได้ไหมจะไปซื้ออีกทีจะซื้อถูกยี่ห้อไหมเคยซื้อกุ้งมาแช่แข็งมานะมันจืดสนิทไม่มีรสอะไรเลยเป็นกระดาษเป็นอะไรไปเลยจืดเป็นกระดาษเป็นอะไรกินไม่เหมือนกินกุ้งเลยอ่ะเหมือนกินอะไรก็อยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะเติมผักใหม่เดี๋ยวเรากินผักชุดนี้เสร็จก่อนหมดก่อนนะปลาหมึกฉันอยู่ไหนเนี่ยวานหาปลาหมึกไม่เจอเดี๋ยวเราจะเติมผักใหม่กินไปอุ้ยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอากระดาษเช็ดกินของอ๋อลืมใส่บนเส้นเปิดแก๊สใส่ผักเปิดแก๊สใส่ผักลืมใส่บนเส้นได้ยังไงเนาะสาบนเส้นมาลืมเสร็จได้ผักต้องฉีกใส่งี้ MK ที่บ้านอร่อยง่ายใส่ลงไปใส่อะไรอีกอ่ะปลาหมึกเราใส่ไปหมดแล้วใส่หอยอีกไหมใส่หอยไปอีกเนาะใส่หอยไปอีกกุ้งใส่กุ้งไปอีก2ตัวกุ้งไปอีก2ตัวร้อยมันเดือดตอนนี้เราก็กินของเก่าที่เราตักไว้ก่อนแล้วตักของเก่าไว้ในถ้วยนี้ก็จะกินก่อนเริ่มร้อนแล้วฉันเริ่มเนื้อเริ่มแตกแล้วตอนนี้ปลาหมึกใส่ลงไปอีน้อยกลับมาก็รู้จะได้เจอกันตอนไหนเขาก็จะบีซี่เขาเรื่องบ้านเรื่องอะไรเขาคงจะไม่ได้สะดวกเจอกันนะก็โทรมาหาบ่อยๆอยู่สองสามวันเขาก็โทรมาทีคุยกันเวลาไม่ตรงกันไงที่เมืองไทยบางทีแพ็คทำงานทำอะไรด้วยไม่ค่อยได้คุยกันยาวนานมากเข้ากันมากข้าวโพดอ่อนกับซุกกี้เนี่ยอย่าลืมฟินสุดๆกดลงไปกุ้งปลาหมึกกุ้งหอยปูปลากดหอยก็จิ้มน้ำเยิ้มไม่เลยเหนียวเหนียวหอยเหนียวหอยมันตัวใหญ่หอยตัวใหญ่ตัวเล็กกินอร่อยเหมือนกันใส่ตู้เย็นก็ได้เนื้อกว่าเนาะแต่จะเอาอะไรมากกับของแช่แข็งเดี๋ยวมันเหมือนของสด
ุ้งหอยปลาหมึกปูปลาของสดดีกว่าเยอะสดแล้วต้องสะอาดนะไม่ใช่แช่สารนั่นนู้นอันนี้มาให้มันสดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะอันตรายบางทีเราซื้อของเราไม่รู้ว่ามันสะอาดมากน้อยแค่ไหนดูจิ้มชอบกินน้ำจิ้มแบบเนี้ยกินไปจิ้มไปเนี้ยชอบหยดเปื้อนคางมันหยดเดี๋ยวจะดูดเส้นให้ดูเขาดูดเส้นเขาดูดกันยังไงว่าอยากจะดูดเป็นใส่เส้นไปเดี๋ยวเราก็จะดูดเส้นให้ดูจะต้องเอามาพักให้มันเย็นก่อนนะไม่ใช่ดูดตอนร้อนๆนะเพ้อปากเปิดพองหมดละบอกกินให้มันอุ่นๆกินอย่างงี้น้ำจิ้มเนี่ยกระมังใครกระมังมันเลยถ้ากิน4คนก็น้ำจิ้ม4กระมังจิ้มรวมกันอันนี้เรากินคนเดียวแล้วก็กระมังเดียวผักจิ้มลงไปแล้วก็กินสุดยอดมาอยากจะดูดมันเปื่อยยังอ่ะเปื่อยแล้วเนาะคุณเส้นมันสุกง่ายป่ะไม่น่าจะสุกง่ายนะไม่น่าจะสุกยากอีกหน่อยก็ได้น้ำมันร้อนอ่ะดูดูเอาออกมาเดี๋ยวมาดูไฟฉันก่อนฝนมันลงนิดกุ้งสุกยังกุ้งนี่อย่าให้สุกมากแค่ลวกพอประมาณพอเดี๋ยวมันมาสุกเดี๋ยวมันระอุตรงนี้มันจะได้เนื้อได้หนังกุ้งเนี่ยร้อนอ่ะหอยเนี่ยมันสุกมาแล้วนะหอยเนี่ยเราแค่มาลวกเฉยๆหอยเนี่ยมันไม่ได้หอยดิบมันหอยเขาลวกสุกมาเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรมากหอยนี่เพราะมันสุกมันแต่ในกล่องแล้วอีหอยสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเปลือกใส่เปลือกลงไปด้วยอยากกินหัวไชเท้าเนาะเนี่ยแพทปาดหัวไชเท้าใส่ลงไปด้วยมันจะได้ทำให้น้ำซุปเรามันหวานหัวไชเท้าเนี่ยทำให้น้ำซุปหวานอร่อยข้าวโพดอ่อนฉันเป็นไงล่ะลวกปากฉันไหมล่ะมันจะลวกปากฉันหรอกปลาหมึกฉันหายไปไหนหมดละปลาหมึกเมื่อยแล้วนะคีบตะเกียบเนี่ยไม่ใช่ไม่เมื่อยกินก็เหนื่อย ทำอะไรดีเนี่ยกินก็เหนื่อยร้อนเป่าร้อนเส้นเห็นไหมมองเห็นไหมเส้นเราจะดูดเส้นกันดูดไงล่ะเราต้องจิ้มก่อนนะมันจะดูดได้ไงมันไม่ยาวเรามาหัดดูดเส้นกัน จิ้มก่อนโอ้มันร้อนเป่าก่อนเออเป่าไปนู้นร้อนเด้อมาผ่านไหมเสียงดังดีไหมมันจะสำลักก็จะดูดอย่างเงี้ยนี่สำลักอะไรสำลักน้ำจิ้มปิดไฟก่อนเฮ้ย
เสี่ยงนะเนี่ยทำไม่เป็นนี่มันอันตรายเหมือนกันนะสำลักตายได้กินต่อกินหอยผมเริ่มแห้งแล้วก็จะเริ่มหยิกงอแล้วทีเนี้ยต้องหนีบเพราะแพทย์เป็นคนผมอยากโศกผมไม่ทรงอยากโศกก็หนาด้วยเบียร์หน่อยไหมไม่ได้นะเบียร์เช้าอยู่กินเบียร์ได้ไงกินต่อข้อะไร25นาทีแล้วเหรอกินไม่หมดหม้อเลยอะไรเนี่ยแสดงว่าเรากินช้าไงวะเนี่ยต้องรีบกินเหรอเส้น25นาทีแล้วดูดโอเคยังเป็นแล้วหัวใช้เท้าหน่อยโอ้ยฟินหอยมาเป็นกาบเลยหอยก็กาบไปทิ้งเลยนี่กินแต่หอยเย็นแล้วอร่อยอยู่นะเส้นน่ะต้องใส่ไปหน่อยแค่หยุดตรวจไปเอาเส้นใส่ไปดูดกินมันดีนี่ใส่เส้นลงไปแล้วเราก็เปิดไฟใส่เมื่อกี้เส้นมันยังไม่สุกดีเลยให้มันสุกอันนี้หน่อยเส้นมันยังไม่ไอ้นี่ดีเลยให้มันเดือดนิดนึงก่อนถ้าน้ำมันเดือดแล้วเราก็ปิดไฟเส้นจะได้สุกเมื่อกี้เส้นมันยังแข็งๆเลยดูดไม่มันกินหอยต่อปลาหมึกหมดแล้วเหรอคือปลาหมึกไม่ถึงชิ้นเลยนะหาปลาหมึกควานหาปลาหมึกก่อนนี่ไงปลาหมึกปลาหมึกตัวใหญ่หนาเหมือนปลาหมึกญี่ปุ่นอ่ะกินอร่อยนะถ้าซื้อปลาหมึกตัวเล็กๆบางๆมากินนะไม่อร่อยนะบอกไม่มีรสชาติปลาหมึกเลยมีเป็นรสชาติกระดาษเหมือนกินกระดาษลองมาหมดแล้วพวกอาหารทะเลแช่แข็งเนี่ยซื้อกินมาหมดอะช่ำชองรู้ว่าอันไหนกินอร่อยอันไหนกินไม่อร่อยอันไหนกินไม่อร่อยก็ซื้อครั้งเดียวเลยจบไม่ซื้อกินอีกซื้อครั้งเดียวจบเพราะว่าเหมือนร้านอาหารนั้นเนาะเราไม่อร่อยเราก็ไปครั้งเดียวเราก็เข้าครั้งเดียวเราก็ไม่มีครั้งที่สองครั้งที่สามซื้อของก็เหมือนกันแหละไม่อร่อยก็ซื้อครั้งเดียวอันไหนอร่อยก็ซื้อหลายครั้งอันไหนอร่อยถูกใจมากๆโอ้ซื้อมากองไว้ที่บ้านเป็นโหลเลยกลัวหมด เราเอากองมาไว้ไอ้ที่ถ้วยเรามันจะได้ไม่ร้อนไงไม่งั้นมันร้อนอะลวกปากฉันอะพอละกินไปพูดไปอิ่มพอดีไม่ใช่อิ่มกินนะอิ่มพูดมากหอยมาหาหอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยอยากกินติ่งตรงนี้มันอะติ่งตรงเนี้ยเอ็นมันนะเหนียวเนี่ยมันยังไม่มีมีดต้องมีดมาแท้ออกเอ็นมันใช่ไหมเอ็นหอยใช่ไหมอยากกินอร่อยดีนะ
กินนี่ไม่ต้องกินผักด้วยเปล่ากินแต่หอยเว้ยเอาผักใส่หน่อยนึงเนาะอันนี้คำโตๆเลยนะเขาบอกให้น้ำจิ้มเยิ้มๆคำโตๆน้ำจิ้มเยิ้มๆนี่จัดไปแฉะแมะเปล่ากันเปล่ากันแซ่บบอกแล้วกินคนเดียวก็อร่อยเดี๋ยวกินกุ้งอีกตัวลวกกุ้งมา4ตัวกินแต่หอยกับปลาหมึกกุ้งนี่ไม่ได้กินเลยกุ้งยี่ห้อนี้อร่อยมากอีกตัวอีกตัวอีกตัวแซ่บแซ่บนี่กุ้งเยิ้มๆไปนะน้ำจิ้มนี่ต้องให้เยิ้มน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มเยิ้มมันจะอร่อยจิ้มเยิ้มเนี่ยใส่ปากอาปากสุดยอดดูดเส้นอีกทีจะไปแล้วเดี๋ยวนี้จะปิดกล้องกินต่อเพราะว่ามันเวลานานแล้วมันครึ่งชั่วโมงแล้วคนดูเดี๋ยวเขาดูไม่จบบางคนดูคลิปแพทไม่จบมันยาวเกินเอาน้ำจิ้มลงไปเยิ้มๆหน่อยนี่เดี๋ยวจะดูดเส้นให้ดูเย็นอยู่ป่ะดูดไม่ได้แล้วมันร้อนอ่ะลวกปากอย่าเพิ่งมันร้อนจับลงไปในปากรู้เลยขาดความสุขฉันจริงในความร้อนเนี่ยนะเอาใหม่เย็นเย็นเย็นนะมีความสุขแฮปปี้กับการกินกินยังไงให้ไม่อ้วนกินแบบนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้ว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 